พี่น้องเฮาถามถึงว่ามาหรือยังเนาะพี่บูนมังสาหารกำลังเคลื่อนเข้ามาครับถ้าพี่บูนมังสาหารขึ้นฮอดอันแกงสะพื้อเนาะสงกรานต์ว่างั้นโอ้ยก็จัดเตรียมตลอดทั้งเดือนเมษาหนังกบเนี่ยก็ขายดีดีกุ้งเต้นแน่ซะละเป๋าแน่กุ้งเต้นแล้วมันแต่น้ำยืนซาลาเปาแซ่บหลายแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นตำรับเทียนโบราณครับสำหรับพี่บูนมังสาหารเพิ่นจัดงานประเพณีแห่เทียนโบราณก่อนอุบลราชธานีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาแห่ในงานใหญ่ของจังหวัดอุบลค่ะใครยังบ้านเคยไปอำเภอพี่บูนมังสาหารก็ต้องไปนะคะหาดทรายแก่งหินก็มีนะคะและที่สำคัญค่ะทุกพื้นที่นะคะพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นรัชสมัยไหนนะคะเสด็จไปที่อำเภอพิบูลมังสาหารค่ะแล้วก็จะมีร่องรอยซึ่งแต่ละแห่งนะคะในสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นแกงสะพือแต่ละอำเภอแกงสะพือพระองค์ท่านก็มีลงพระนามไว้นะคะนี่ก็ไปชื่นชมได้ไปดูนะคะนี่คือร่องรอยประวัติศาสตร์ค่ะอำเภอพิบูลมังสาหารกำลังเคลื่อนเข้ามานะครับเทศบาลตำบลโพไซมวลซืนเมืองพิบูลนะครับนำโดยทางด้านนายอุไรขึ้นดีนายกเทศมนตรีตำบลโพไซนี่ผู้กำกับจัดขบวนแห่เพิ่นมีธงสีแดงพร้อมเด้นี่ว่าแม่นสิปล่อยเหือเนาะเอามาใส่ในงานแห่เทียนก็ได้ครับนี่ปล่อยขบวนได้คือกันเนาะประยุกต์ใส่ดีเนาะเข้าท่าแห้งแปลว่าเพิ่นต้องจบพระมาแน่เลยครับเพิ่นกำลังจัดขบวนเพิ่นสิฟันธงได้บัดนี้ดีเด้เพิ่นเอามาแต่สีแดงบ่เอาสีเขียวสีเหลืองมานำครับร่องน้ำร่องน้ำซ้ายร่องน้ำน้ำเงินร่องเต้นน้ำแดงร่องน้ำน้ำเงินนะครับถ้าเบิ่งเด้อเพิ่นมีน้องบ้านนี่ถ้าเบิ่งเด้อเพิ่นสิสร้างขบวนสแตนด์บาย1 2 go เริ่มยาวแล้วครับนี่พี่บูนมังสาหารขอเสียงตรบมือดังๆครับพี่น้องครับมวลซื่นเมืองพิบูลครับพี่น้องครับนี่ก็ลำเพลินไปแล้วครับเพลินตลอดเพลินด้วยเดินด้วยลำเพลินเดินหน้าจากอำเภอพิบูลมังสาหารขอขอบคุณพี่น้องนักท่องเที่ยวครับที่ห่วมตบมือเป็นจังหวะขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ห่วมฟ้อนเป็นจังหวะน้ำกันขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ห่วมยืนแล้วครับฟ้อนเป็นจังหวะน้ำกันครับพี่น้องครับคอนคอนพี่น้องจากสุราษฎร์ธานีท่านไม่แผ่วเลยขอบคุณมากเข้าพรรษาเมืองอุบลออกพรรษาสุราษฎร์ธานี Ladies and gentlemen ผมสิรำเป็นภาษาอังกฤษซะบ่รำเป็นภาษาอังกฤษLadies and gentlemen, ladies and gentlemen, let's dance, let's dance together. ได้ซ้ำนั่นแหละครับพ่อแม่น้องพ่อแม่น้องเต้นน้ำกันนะนะ ladies and gentlemen, let's dance together. Dance together, ก่อนมวน Come on, mother, mother. Come on, mother, mother. I see her on the street.วันเพิ่นไล่มาถามว่าพิธีก่อนจุดที่หนึ่งกินยาละบอกว่าซั่นลืมตัวละบอกไม่น้องเมื่อวานทองเมิดเคลื่อนครับลืมกินยาดีแล้วโอ้ยบวชหลายเนาะถ้าพี่บุญมังสาหารนี่เห็นเขามวนเห็นเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้นี่
ทุกๆพื้นที่เลยที่เดียวนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาครับทุกปีมาเด้อครับเด้อปีหน้าม่วนกูนี่ม่วนไปเรื่อยๆม่วนไปเรื่อยๆม่วนขึ้นหน้าปานสิวอุบลราชธานีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเมืองสี่แสงปีนี้จัดใหญ่ปีหน้าใหญ่ขึ้นกว่านี้มาเที่ยวอุบลราชธานีมีความสุขสนุกและปลอดภัยขอบคุณตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานียังอยู่กับเรานะครับยังชมขบวนแห่เทียนอยู่ครับโบกมือให้เป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับทีแรกท่านก็เต้นในจังหวะกะลีตีปัดนะคะแต่ไปมาท่านเริ่มจะเป็นลำเพลินแล้วนะคะเริ่มเชื่อมสัมพันธ์ทำให้ตรีกันนะคะขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านนายกการกันตินันขอบคุณท่านพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมทีมงานทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายที่อำนวยความสะดวกและต้อนรับท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาเยี่ยมชมจังหวัดอุบลราชธานี Once again we would like to extend our gratitude to Thai tourists and international tourists our esteemed guests even if they areLeft a little early because they're waiting for this evening. They're going to join the celebration in the evening. But for all of us here, the spirits of celebration still exists. And of course, we're waiting for more excitement. We have a lot more candle floats coming. And of course, we need to give our acknowledge to.Spirit of the performers from different communities to get together, dance together, join since the early. And the story is not end yet. The move from station 1, station 2, 3, 4, and 5. Imagine how long will it take. Of course, yesterday, from what we know, almost 5, 4, 5, เกือบ5โมงแรงนะครับ4โมงแรง5โมงแรงเมื่อวานเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่คือจุดที่1ว่าไม่มีน้องครับเติมเต็มความสุขนะครับความมวลซึนจากทางอำเภอพิบูลมังสาหารใช่แล้วน้ำทิพย์โดยท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหารครับท่านนายอำเภอสรชัยคลองยุทธครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพไซท่านนายกอุไรคืนดีพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการพี่น้องในชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารทุกคนครับขอเสียงตบมือนะครับขอบคุณให้กับอำเภอพิบูลมังสาหารครับขอบคุณข้อมูลจากปลัดสิงห์นะคะครับขับรถไปพิบูลเมื่อไหร่ต้องแวะหาซาลาเปาสักหน่อยนะครับวันนี้ลืมติดมาด้วยต้องพิสูจน์นะคะซาลาเปาสีแสบแนวได้กระซางสีถาเบิงทันได้เพอหิวต้องแต่งมาซาลาเปาปั๊บเลี้ยวซ้ายลงแก่นสะพือไปหาหนังกบทอดพะนะแม่นบอกเออขาดตลาดไม่ตั้งแต่แนวกินได้เนี่ยก๋วยจับกับแซ่บครับอำเภอพิบูลมังสาหารแซ่บทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ท่านนายอำเภอครับท่านพนักงานอำเภอพิบูลมังสาหารครับสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอสรชัยครองยุทธค่ะเมื่อนี้ท่านพนักงานมาตีคล้องเลยเด้นี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับมีพี่น้องเพิ่นฝากมานะครับบอกว่าซอยประชาสัมพันธ์ข่าวให้ผมแน่ว่าสั่นยินดีค่ะเลื่อนรถครับรถหมายเลขทะเบียนผอพึ่งทอทงอุบลราชธานีหมายเลข6974ครับป้ายทะเบียนนี่เป็นทีมลิเวอร์พูลหงแดงเด้อไปเลื่อนรถนะครับไปเลื่อนรถแน่เสียซื้อหงแดงเฮาเด้นี่ไปเลื่อนรถเด้อครับเด้อคันบ่เลื่อนนี่ตกรอบคักท่านว่าไปเลื่อนรถอาสิบ่ได้แชมป์เด้อฤดูกาลนี้เฮาฤดูกาลนั้นกันกับพลาดไปแล้วพลาดประจำยังบ่ลึงพลาดประจำก็ลึงแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะอำเภอนาเยียนะคะซึ่งเป็นประเภทโบราณนะคะที่ผ่านตาท่านพ่อแม่พี่น้องนะคะในสักครู่นี้และต่อมาค่ะก็จะเป็นอำเภอนาเยียค่ะประเภทแกะสลักขนาดกลางนะคะจากเทศบาลตำบลนาเยียนาจานนาเรืองและนาดี4นานะคะมีแต่นาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ
Naya District, ladies and gentlemen, where you can admire splendid medium-sized carved candles that meticulously carved with a budget of 600,000 baht, supported by local municipalities, featuring story life of Lord Buddha again. And of course, this is their pride and dignity of local people. When they donate their money, financial support, dedication, contribution to make it possible. และขอต้อนรับนะครับชุดการแสดงนะครับชุมชนวัดศรีประดูนะครับเข้าสู่พื้นที่งานก็คิดดูสิคะว่าการถวายผ้าอาบน้ำฝนการถวายเทียนพรรษาทำให้ได้ดูเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาทั้งหมดเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเทพบุตรเทพธิดาด้วยนะคะนี่แหละเนาะเหตุบุญจังหวะงามนะคะครับรอขนาดสวยค่ะพี่น้องเฮานักท่องเที่ยวอยากให้ทีมพิธีกรบรรยายชุดใดนะครับมองใดบอกนะครับบอกให้เน้นจังใดอาจารย์ยุทธครับครับผมนักท่องเที่ยวบอกว่าอยากให้บรรยายชุดการแสดงที่เราเห็นอยู่ในเนี้ยต้องชมตอนเย็นท่านต้องรอชมตอนเย็นจัดเต็มสาวงามหนุ่มรอเนี่ยค่ะหนุ่มรอสาวสวยนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีวัสดุอะไรบ้างครับอาจารย์ยุทธครับเป็นภาษาอังกฤษ The first couple that's the saffron yellow saffron that's the offering during the beginning of Buddhist layman will present the robe yellow robe or yellow saffron to Buddhist monk.In the temple. So this is the merit making activities that we do every year. And especially for those who come from Bangkok, when they come back home, they would, of course, they would have a chance to go to temple and make merit by doing this platform offering food to Buddhist monk. นะครับ ก็เป็น พาอาบน้ำฝนเนาะ นะครับ พาไป ขอบคุณหลายๆ Thank you. เมื่อคืนนี้พอถือภาพน้ำฝนมาเท่านั้นแหละค่ะฝนห่ำเลย